อข่าวโดยสำนักข่าว INN พลเอกประวิตรย้ำรัฐบาลมุ่งแก้ความเดือดร้อนประชาชนคืนโฉนดและทรัพย์สินหนี้นอกระบบ 1,071 รายรวม 2.3 พันล้านบาทพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครั้งที่12ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีจำนวน 1,071 รายเป็นโฉนดที่ดินนะคะ 1,704 ฉบับรวม 2,054 ไร่รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2.3 พันล้านบาทซึ่งถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการหลายส่วนราชการของทุกจังหวัดภายใต้กฎหมายที่กำหนดและการเจรจาให้ความเป็นธรรมร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาหนี้นอกระบบที่มีมานานซึ่งเป็นปัญหาของประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยตรงพลเอกประวิตรกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกเอาเปรียบจากหนี้นอกระบบค่ะโดยก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในการบังคับใช้กฎหมายการเข้าถึงระบบสินเชื่อการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินของประชาชนโดยเน้นบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกล่าวกับประชาชนว่าขอให้เก็บโฉนดไว้ให้ดีเพื่อนำไปส่งต่อให้กับลูกหลานและอย่านำไปจำนองอีกเพราะหากเอาไปจำนองอีกก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยได้อีกค่ะพลังประชารัฐเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดส.ส.ฝ่ายค้าน33คนถือหุ้นสื่อวันนี้ยื่นศาลโดยตรงตามมาตรา41วงเล็บ1ไม่ต้องผ่านประธานสภาค่ะนายชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.พรรคพลังประชารัฐและนายทศพรเพ็งส้มฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชารัฐแถลงข่าวเตรียมยื่นเอกสารให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีถือหุ้นสื่อในวันนี้ประกอบด้วยพรรคฝ่ายค้านทั้งหมด5พรรคค่ะจำนวนส.ส. 33คนคือพรรคอนาคตใหม่21คนพรรคเพื่อไทย4คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคเสรีรวมไทย3คนและพรรคเพื่อชาติ4คนโดยนายชัยวุฒิกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะไปยื่นคำร้องในนามบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงในวันนี้ค่ะโดยไม่ใช้สิทธิของส.ส.และใช้สิทธิตามมาตรา41วงเล็บ1ไม่ต้องผ่านทางประธานสภาประเด็นที่ตนจะไปยื่นนั้นเหมือนกับที่ฝ่ายค้านได้ไปยื่นคือกรณีการถือครองหุ้นสื่อโดยศาลจะดูวัตถุประสงค์เป็นหลักนะคะทั้งนี้นายทศพรกล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ยื่นผ่านประธานสภาเพราะต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนทำให้การยื่นเรื่องต่อศาลมีความล่าช้าค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยันเศรษฐกิจไทยยังโตต่อเนื่องได้หลังมีคณะรัฐมนตรีใหม่มั่นใจทำงานพรรคร่วมราบรื่นแน่นอนไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยปีนี้จากร้อยละ 3.8 เหลือร้อยละ 3.3 ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะหลังจากเลือกตั้งมายังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการประกอบกับเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากจะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำงานเดินหน้านโยบายต่างๆได้ส่วนความกังวลถึงการมีเสถียรภาพในการทำงานในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่มีพรรคร่วมรัฐบาลนั่งในทีมเศรษฐกิจด้วยนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันเชื่อว่าจะร่วมกันทำงานให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้ข่าว INN รายงานจากไบเทคบางนาค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN